สวัสดีค่ะคุณแม่มอนสเตอร์ไกด์คลิปนี้คุณแม่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเจ้าผ้าเปียกหรือทิชชู่เปียกที่คุณแม่ส่วนใหญ่ต้องมีติดตัวกันไว้เนี่ยเขาใช้ทำอะไรกันบ้างแล้วก็มีวิธีเลือกซื้อกันยังไงคุณแม่มือใหม่ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะมอนสเตอร์ไกด์ส่วนใหญ่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคุณแม่มือใหม่ก็จะเน้นย้ำไปที่ความสะอาดของลูกตั้งแต่เขายังเป็นเบบี๋เลยนะคะยิ่งเวลาเดินทางออกจากบ้านหรือเวลาไปท่องเที่ยวไกลๆอุปกรณ์ของใช้ของลูกก็จะแน่นมากจริงๆค่ะยิ่งช่วงนี้มีทั้งฝุ่นทั้งเชื้อไวรัสโควิดนะคะเราก็ต้องเน้นไปที่อุปกรณ์ความสะอาดที่พกพาง่ายสะดวกแล้วก็พกพาไปได้ทุกที่อย่างเช่นผ้าเปียกน้ำเกลือเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเคล็ดลับเวลาเลือกกันนิดนึงคือเราต้องเลือกที่มันอ่อนโยนสำหรับเด็กแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะคะอย่างเช่นบางประเภทเนี่ยมันจะมีสารเคมีอยู่ในทิชชู่เปียกเราก็ต้องเลือกให้ดีๆเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกนะคะเพราะถ้าเลือกผิดเนี่ยถ้าลูกแพ้ขึ้นมารักษากันยาวเลยนะคะแล้วคนเป็นแม่อย่างเราถ้าลูกเห็นลูกแพ้เนี่ยค่ะก็สงสารเนาะเพราะยังเป็นเด็กๆอยู่เลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยแม่ก็จะใช้ผ้าเปียกเนี่ยค่ะเช็ดมือเช็ดหน้าให้ลูกยิ่งเวลาที่เขาเป็นหวัดนะคะแม่ก็จะใช้ทิชชู่เปียกตัวนี้แหละค่ะเช็ดทำความสะอาดให้เขายิ่งเป็นเศษน้ำมูกที่ติดจมูกนะคะจะเช็ดง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าใช้ทิชชู่แห้งนะคะเขาจะแสบจมูกแล้วเขาจะไม่ค่อยยอมให้เช็ดเท่าไหร่แล้วยิ่งผิวเด็กเนี่ยนะคะบอบบางแล้วก็ระคายเคืองง่ายทิชชู่แห้งเนี่ยทำให้เขาไม่ค่อยยอมให้เช็ดอะค่ะถ้าใช้ทิชชู่เปียกนะคะเขาก็จะยอมให้เช็ดง่ายขึ้นค่ะแม่เลยเลือกทิชชู่เปียกของ Tiny Nose เนี่ยค่ะเป็นทิชชู่เปียกสูตรน้ำเกลือจากธรรมชาติเลยนะคะแถมยังผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังแล้วด้วยว่าปลอดภัยสามารถใช้กับเด็กได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยละค่ะ Tiny Nose ผ้าเปียกน้ำเกลือช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ที่แม่ปลื้มสุดเลยก็คือเนื้อผ้าเขาจะมีความนุ่มพิเศษไม่ทำร้ายผิวบอบบางของลูกเวลาเช็ดหน้าให้ลูกเช็ดสะอาดคราบออกง่ายมากค่ะนอกจากจะไม่แสบผิวไม่ระคายเคืองแล้วยังช่วยให้ผิวลูกนุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยเพราะมีสารสกัดธรรมชาติจากผลอะโวคาโดช่วยปกป้องดูแลผิวรักษาความสมดุลไม่ให้ผิวขาดความชุ่มชื้นหรือผิวแห้งอีกด้วยค่ะการออกแบบดีไซน์ฝาเปิดปิดก็น่ารักมากๆรู้เลยว่า Tiny Nose มีความเข้าใจรู้ใจมนุษย์แม่อย่างเรามากๆค่ะเพราะเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวทำให้หยิบใช้สะดวกมากไม่ออกมาทั้งก้อนให้หงุดหงิดอีกแล้วนะคะนี่คือดีงามมากเลยดึงออกได้ทีละแผ่นเลยค่ะแม่ชอบมากผ้าเปียกน้ำเกลือ Tiny Nose ทำให้แม่ไว้วางใจมากเลยค่ะเรียกได้ว่าต้องเป็นของที่มีติดกระเป๋าไว้เลยจริงๆเพราะนอกจากจะใช้กับลูกได้แล้วแม่ก็ยังใช้ได้ด้วยนะคะเช็ดทำความสะอาดให้ผิวน้องได้ทุกส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมือเป็นปากแม้แต่เวลาเข้าห้องน้ำก็ยังสามารถใช้เช็ดก้นน้องได้ด้วยนะคะสะอาดปลอดภัยเหมาะกับผิวอ่อนโยนบอบบางของเด็กๆมากเลยค่ะแม่ชอบมากเลยค่ะคลิปหน้า Monster Guide จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายจ้าละบ๊ายบายยิ้มหวาน ขอขอบคุณ Tiny Nose ถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ